สบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนมีสไตล์กับน้ำมันภาวดีนะเจ้าเมื่อนี้มาพ่อกันอีกเป็นประจำนะเจ้าเป็นมื้อที่พิเศษซึ่งเป็นมายเบิร์ธเดย์แล้วก็ตามคำเรียกร้องบอกว่าขออีกสักรอบหน่อยน้องแหม่มยังดูไม่ทันมาไม่ทันอยากดูรายการสดได้เลยค่ะก็ขอมาก็เมื่อเช้านี้ช่วงบ่ายได้มีการส่งสัญญาณส่งกล่าวคำขอบคุณทุกท่านแล้วก็มาคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้คงไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้องแหม่มเพิ่งไปนวดมาก็เดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารนะคะก็เรียบๆง่ายๆหลังจากที่เบิร์ธเดย์จัดไปแล้วก็ขอเป็นส่วนตัวทานข้าวนะคะพักผ่อนแล้วก็ท่านใดที่ขอเพลงมายังค้างคาก็บอกน้องแหม่มยังบ่แล้วเด้อว่าซั่นเอ้าจังได๋ล่ะเมื่อกี้รับสายแทบบ่ทันเลยเพิ่นบอกว่าส่งสัญญาณมาขอต้อนรับเนาะแล้วก็ thank you the sunshine thank youก่อนอื่นนะเจ้าน้ำแหม่มขอขอบใจพี่น้องชาวลาสเวกัสเลยเพราะว่าเมื่อเช้าช่วงบ่ายนี้ยังขอบใจยังบ่เบิดเพราะว่าหลายอีหลีเนาะก่อนอื่นเลยเจ้าภาพก็คือพี่น้องชาวลาวลาสเวกัสก่อนอื่นต้องขอความแสดงยินดีกับประธานวัด14เนาะท่านชาลีแล้วก็กับลูกชายที่เป็นจบโรงเรียนก็คอนเกรตชั่นที่ว่าลูกชายจบโรงเรียนแล้วก็เป็นลูกที่ดีนี่ล่ะพ่อแม่ก็หวังพึ่งได้เบิ่งลูกตอนมือสำเร็จความสำเร็จของลูกเต้านะเจ้าก็เป็นพ่อเป็นแม่ตัวอย่างที่ทำให้ครอบอื่นครอบครัวอื่นได้เบิ่งตัวอย่างว่าลูกชายได้จบโรงเรียนก็บ่มีหยังน้ำใจก็ไปแสดงความยินดีน้องแม่เมื่อนาเซลคลิปลง Facebook ให้เบิ่งว่าเพิ่นเป็นไผนะเจ้าแล้วก็ขอบใจไอ้ไซแล้วก็เอื้อยแพงเนาะอุตส่าห์ออกจากงานจบโรงเรียนก็ยังไปทายเครื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไปงานน้องแหม่มขอบใจหลายเด้อเอื้อยที่มาซัพพอร์ต My Birthday แล้วก็ยังบ่พอยังมีอีกวัดแหลมเนาะขอบใจเอื้อยเวียงสุขขอบใจหลายเด้อเวียงสุขเด้อที่เสียสละมาเบิร์ธเดย์น้องแหม่มแล้วก็ขอบคุณพี่อริยานะคะกลุ่มพี่อริยาแล้วก็พี่หนูแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์รายใหญ่พี่สมพรเฮดเลอร์ Hedler, นะคะพี่พรนะคะที่เป็นต้นหัวคิดว่าน้องแหม่มต้องมาจัดงานที่ลาสเวกัสแต่ทีนี้ปีหน้ามีคนจองแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วน้องแหม่มจัดที่แคนาดาเมืองเวเนเปกสวัสดีพี่น้องชาวไทยและเวเนเปกที่แคนาดานะคะสวัสดีนะคะชมรมหรือว่าสมาคมประเทศไทยคิดถึงกันหรือเปล่าคุณชูศักดิ์แล้วก็คุณหลายคุณท่านประธานนะคะคิดถึงกันไหมเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยจัดเบิร์ธเดย์ให้แม่มนาขอบคุณมากแล้วก็มาปีที่แล้วก็ฟลอริดาเอลานเนาะแล้วก็ปีนี้พี่พรให้เชิญมาที่ลาสเวกัสปีหน้านี้จองไว้ตั้งแต่หัวปีเลยบ้านทรายทองนางพจมานเธอไปไหนไม่ได้ปีหน้าต้องไปจัดที่บ้านทรายทองว่ายังไงคะพี่วิภาดาบ้านทรายทองเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องชาวไทยลาสเวกัสก่อนนะคะขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะของพี่ต้อยปราณีนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่สุนิสานะคะแล้วก็พี่ศิวพรนั่นก็เป็นสื่อมวลชนและหลายคนที่ไม่ได้มาแต่ฝากข้อความมาขอบคุณมากแล้วก็ไปไหนต่อขอบคุณหลายคนจริงๆถ้าจำไม่ได้ถ้าไม่ได้ขอบคุณก็จะว่ากันเด้อแล้วก็ใครอีกโดยเฉพาะเจ้าของร้านไทยเปเปอร์น้องดาวนะคะขอบคุณจริงๆที่ให้การต้อนรับอย่างดีขอบคุณน้องวินขอบคุณทีมงานคุณน้องโต้งขอบคุณใครอีกน้องต้อยบริการบินมาจากเท็กซัสเลยแล้วก็น้องสาวที่ไปเดินสายด้วยกันไม่ได้มาทั้งแฟมิลี่เลยพี่น้องชาวลาวเฮาที่ออริกอนเนาะน้องน้องนุชแล้วก็น้องนัทแล้วก็น้องนิ่มแล้วก็ครอบครัวเพื่อนขอบใจของขวัญให้มาน้องนัทจังซี่ละถึกใจหลายมันเป็นมิกสำหรับเฮาไปเล่นคอนเสิร์ตไปฟังเสียงเจ้าของว้าวไฟหามาตั้งดนละขอบใจหลายเด้อที่ให้ของขวัญมาทึกใจแท้พอดีน้ำแม่มาไว้ในรถมาได้เอามาแล้วก็ขอบคุณพี่พรทางทูซานเด้อเพิ่นบอกว่าใครอยากได้ซีดีน้ำแม่มักเบาแก่แปลกับพี่พรทูซานเด้อมาถึงพี่พรแล้วประทับใจลงใน Facebook ว้าวขอบใจแล้วเด้อพี่พรเด้อแล้วก็ท่านใดที่อย่าลืมนะเจ้าได้ซีดีไปแล้วอยากจะประกวดวันจันทร์ส่งเสียงเข้ามาวันจันทร์เราจะเข้าประกวดแล้วก็ส่งเสียงเข้ามาแล้วก็มีเพลงสิ้นหวังเพลงมักเบาแก่แล้วก็ยะพอเฟซบุ๊กจัดมาเดี๋ยวขอเบิ่งได้มันผู้ใดอาจารย์ริชาร์ด
อาจารย์ริชาร์ดจากประเทศลาวสบายดีอาจารย์เด้ออาจารย์เด้อขน้อยก็ยังไม่เห็นสัญญาณจากทีมงานเนาะเพิ่นว่าจังใดสมเพชรขอบใจเด้อทีมงานเพิ่นว่าจังใดนี่ขอดูเช็คเมลก่อนนะเพิ่นบอกว่าวันนี้จะได้รับอีเมลแน่นอนว่าซั่นประเทศไทยนี่บ่แม่นตี2ตี3แล้วบ่อาจารย์อีทเอ้ยอีทสตาร์ไลท์ว่าจังใดมักเบาแกไอเบาแกเมืองลาวใจฮ้อนอยากเห็นมิวสิกแล้วเด้อขอบใจอาจารย์ริชาร์ดที่เป็นต้นแบบและเป็นในแบบเพลงมักเบาแกเป็นพระเอกใน MV นะเจ้าแล้วก็บ่โดนเด้ออาจารย์จะได้ผ่านทางลาวสตาร์ให้คาราโอเกะ3เพลงนี้อาจารย์คงจะได้ยินเห็นพร้อมกันนะเจ้าภายในเดือนนี้แหละเพลงมักเบาแกจะผ่านในสถานีโทรภาพทางลาวสตาร์ประเทศลาวนะเจ้าให้ติดตามรายการลูกทุ่งบันเทิงหรือลูกทุ่งของอานเท้ากิน้อยเนาะกิน้อยเอ้ยถามเบิดนึงเด้อน้ำมันกำลังเบิ่งว่าคลิปนี้อาจารย์ที่ส่งมาหรือยังมักเบาแกเพิ่นนัดกันน้อยไว้ว่าได้เบิ่งแน่แน่นอนซั่นยังบ่เห็นเด้ออาจารย์โอ้บ่เห็นแท้ยังบ่มาแท้บ่เป็นหยังก็เพิ่นบอกอาจจะดึกๆนี่ล่ะอาจารย์บ่เว้าหลายสายยาวเนาะค้างเพิ่นไว้อยู่เพิ่นบอกว่าขอฟังเพลงนี้แฟนจะไม่ต้องรอเพลงมันก็มีแยะทําไมไม่ขอแต่ไม่เป็นไรเมื่อเพิ่นขอมาเราก็ต้องจัดไปเนาะท่านใดขอมาเฮาก็จัดตามเพราะว่าตามนโยบายนะเจ้าขอมาเฮาจัดให้นะเจ้าก็ขออนุญาตฟังนิดเดียวจะได้ฟังเสียงเพลงออกเครื่องขึ้นเพลงก็พอนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีคิวหลายคิวที่เพิ่นขอมาประเด็นของน้องแม่น้องนุชจากออริกอนขอมาเป็นฉันไม่ต้องรอเอาพอไปวัดละเด้อใส่นี่ละเด้อน้องน้องนุชว่าซั่นบาดนี้พี่น้องทางลาสเวกัสโดยเฉพาะวัด14เนาะประธานมอบให้สําหรับทางวัดลา14แล้วก็วัดลามวัดแรมนะเจ้าแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกาทั่วแคนาดาทั่วประเทศไทยเลยขอมาน้องแหม่มขอเพลงนิดหน่อยอุ้ยขอเพลงได้คือบ่ขอเพลงหนูเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามักเบาแกต้องร้องอีกว่าซั่นเอาเดี๋ยวบอกว่าขอเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอว่าซั่นวายแม่นบ่เดี๋ยวนะขอหาพี่น้องขอมาเฮาก็ให้ไปเนาะเมื่อไหร่จะพอมอมให้ทางพี่น้องฟังลานําเด้อทางปากเซน้องไซลาน้องทูเนาะ TU 2เนาะแล้วก็ถ้าฝากข่าวไปทางพุ่นแหละเมื่อไรจะพอขอมาเปิดว่ามักหลายว่าสั้นให้น้องแหม่มร้องเพลงนี้เอาอย่างนั้นเลยหรืออ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับบ่าวปากสั้นเปิ้นเนาะก็มอบให้พิเศษสุดทางไปมอบให้เอื้อยเฮาอยู่ออสเตรเลียเนาะ
เพื่อนขอมาก็จัดให้แล้วก็แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ดูรายการน้องแมวอยู่วันนี้เป็นวันเบอร์เดย์ขอบคุณมากน้องแมวไม่มีอะไรจะให้มีแต่เสียงเพลงที่ขอมาก็จัดให้ตามนั้นนะคะไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปหรือไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็ลื่นก็ไหลอยู่ดีร้องไห้ก็แล้วตามหึงก็แล้วเธอยังไปไม่เคยจะพอถึงจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมหนีเพราะยังมีหวังในใจเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนโน้นคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เล่าให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจหากมีสักนิดที่เธอจะคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบครอน้ำไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับลังอยู่หรือไม่ใช่ไม่เหนื่อยก็เพราะรักเธอจึงยอมเลื่อยมาหากเธอเห็นใจก็อยากให้รู้ว่าฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักทีสำหรับทุกท่านวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่อวยพรมานะคะฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนโน้นคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจหากมีสักนิดที่เธอจะคิดก็น่าอายให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบโคน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับลังอยู่หรือไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเลื่อยมาหากเธอจะใจร้ายหลายใจไม่ยอมเลิกลาฉันก็ไม่ว่าเมื่อเธอพอจะรออยู่ตรงนี้ขอทุกท่านมีความสุขเด้อพิเศษสุดสำหรับ My Birthday นะจ๊ะได้มวนบอขันมวนกับทรงหัวใจมาเนี่ยดูทรงหัวใจมาเนี่ยไผก็ได้ทรงมาหน่อยเนาะ